เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่คนไหนหรือรู้จักใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะอยากจะให้บอกต่อหรือว่าแชร์เรื่องราวนี้ก็คือให้ห่างกันสักพักกับแมวดีกว่าค่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเพราะว่าในขี้แมวเขามีเชื้อโรคตัวหนึ่งที่จะทำให้เป็นมีผลต่อทารกในครรภ์นะคะซึ่งคุณหมอที่ฝรั่งเศสก็แนะนำเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือไม่ให้ทำสวนไม่ให้สัมผัสแมวเลยดีกว่าค่ะอยากจะให้ระวังเรื่องนี้นะคะค่ะทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์การมาฝากครรภ์ที่ฝรั่งเศสนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือว่าเราท้องที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเรากับสามีไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วทีนี้ก็เริ่มท้องอ่อนๆค่ะแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อสามีป่วยเป็นมะเร็งพอดีสามีก็เลยตัดสินใจว่าเรากลับมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มาคลอดลูกที่ฝรั่งเศสดีกว่าจะได้มาดูแลคุณพ่อเขาด้วยทีนี้เราก็เลยโอเคตัดสินใจซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราท้องอายุครรภ์เท่าไหร่แต่ประมาณน่าจะประมาณ2เดือน2 3เดือนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาถึงที่ฝรั่งเศสสามีเขาก็คือตอนนั้นยังว่างงานอยู่แล้วเขาจะมีบัตรอันนึงก็คือเป็น Security Social อะค่ะซึ่งหน่วยงานเนี้ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือเป็นการที่ช่วยพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะสามีก็รีบไปติดต่อที่หน่วยงานนี้แล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าตอนนี้ภรรยาของผมท้องอ่อนๆแล้วสามีก็ยังว่างงานอยู่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ข้อมูลกับเราว่าจะต้องทำยังไงบ้างคือเขาบอกว่าให้รีบทำเลยนะให้เอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปกรอกข้อมูลแล้วก็นำมายื่นแล้วเราก็เอกสารมากรอกข้อมูลตามที่เขาต้องการแล้วก็เตรียมเอกสารทั้งหมดเอาไปยื่นในวันต่อถัดไปเลยค่ะทีนี้พอเรายื่นเอกสารให้กับ Security Social แล้วใช่ไหมคะซึ่งหน่วยงานนี้นอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพของสามีแล้วก็ยังรวมไปถึงภรรยาแล้วก็ลูกที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะกับแล้วก็รวมถึงลูกที่จะเกิดขึ้นมาด้วยทีนี้เราก็พอเรายื่นเอกสารทุกอย่างกับ Security Social เรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาโรงพยาบาลค่ะตอนแรกเราคิดในใจมาตั้งแต่เมืองไทยแล้วค่ะว่าจะไปโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็นโรงพยาบาลนี้แต่เผอิญพอเราเข้าไปติดต่อสอบถามเขาแล้วเหมือนเขาให้ข้อมูลแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะคะให้ข้อมูลว่าเหมือนมีคนเต็มแล้วเขาต้องการรับเหมือนคนที่แบบอายุครรภ์ยังไม่มากค่ะเราก็โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเราโดนปฏิเสธจากโรงพยาบาลใหญ่ไปเราก็ไปปรึกษากับแม่สามีที่อยู่ในตัวเมืองอะค่ะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีอพาร์ตเมนต์อยู่ในตัวเมืองแต่เราอยู่ที่ชนบทก็ห่างกันระยะทางขับรถประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะถ้าเป็นเส้นทางปกตินะคะถ้าขับไปบนเส้นทางทางด่วนก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีประมาณนี้นะคะทีนี้คุณแม่สามีก็เลยไปปรึกษากันคุณแม่สามีก็เลยแนะนำว่าให้หาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ของคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ก็เลยเสิร์ชข้อมูลค่ะเพราะว่าระยะจากที่ลูกเราท้องอ่อนๆจนถึง8-9เดือนเนี่ยมันยังอีกหลายเดือนเผื่อสามีเราได้งานทำไงคะคุณแม่สามีก็จะเป็นคนดูแลพาไปหาคุณหมอตามที่คุณหมอนัดตรวจอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอคุณแม่เสิร์ชข้อมูลโชคดีมากค่ะมีโรงพยาบาลนึงเขาอธิบายข้อมูลได้ละเอียดชัดเจนมากห่างจากบ้านคุณแม่แค่10นาทีค่ะเขาเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะคะแล้วก็เงียบแล้วจุดเด่นของเขาก็คือเน้นสนับสนุนให้คุณแม่คลอดธรรมชาติทำคลอดธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้คุณแม่ให้นมบุตรเองแล้วเราก็เข้าไปติดต่อคือเราก็เข้าไปติดต่อสอบถามเลยเจ้าหน้าที่ก็ให้วันนัดกับคุณหมอค่ะให้วันนัดกับคุณหมอว่าให้มาเจอคุณหมอวันไหนทีนี้พอเราได้เจอคุณหมอเป็นคุณหมอผู้ชายนะคะเก่งมากคุณหมอก็ซักประวัติว่าประจำเดือนมาครั้งล่าสุดเท่าไหร่เราที่บ้านเลี้ยงแมวไหมเราดื่มเหล้าเราสูบบุหรี่ไหมแล้วคุณหมอก็จะแนะนำอาหารการกินคุณหมอคือห้ามของดิบทุกชนิดไข่ทุกอย่างก็ต้องต้มให้สุกแล้วก็ห้ามดูดบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้าแล้วก็ให้ระวัง
ขี้แมวเป็นพิเศษก็คือช่วงนี้ก็คือไม่ต้องทำสวนผักไม่ต้องปลูกผักแล้วก็แมวก็ให้ห่างกันสักพักไม่จับเลยค่ะถึงเราจะเลี้ยงแมวในบ้านมีกระบะให้เขาขี้อือชัดเจนแต่ว่าขี้ของแมวมันอาจจะติดที่ขนได้ก็คือเราไม่จับดีกว่าเพราะว่าในขี้ของแมวเขาจะมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อภูมิคุ้มกันของคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งคุณแม่บางคนอาจจะบอกว่าทําไมฉันเลี้ยงไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็คืออันนี้ภูมิคุ้มกันของเราแตกต่างกันนะคะทีนี้คุณหมอก็นัดตรวจคุณหมอก็เขาเรียกอะไรนะคะตรวจภายในเหรอคะตรวจภายในแล้วก็ตรวจเต้านมแล้วก็ตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแล้วก็ตรวจผลเลือด SIV ตรวจทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลเลือดทั้งหมดอะค่ะทีนี้หลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดทุกๆเดือนไปพบคุณหมอทุกๆเดือนแล้วทุกๆเดือนเราก็จะต้องไปตรวจเอาก็คือเขาเรียกอะไรนะคะทุกๆเดือนคุณหมอจะออกใบเขียนใบสั่งนะคะเป็นใบให้เราไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอต้องการผลอะไรบ้างคุณหมอก็จะเขียนระบุไปอะค่ะไปตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะซึ่งที่โรงพยาบาลไม่ได้ทําตรวจเรื่องนี้นะคะจะแยกเป็นอีกที่หนึ่งก็คือที่เขาตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะเฉพาะเลยค่ะสําหรับหาเชื้อต่างๆเราก็จะไปอย่างเงี้ยตลอดไปตรวจตามที่ทุกเดือนนะคะไปตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะทุกเดือนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อโรคตัวนี้แหละค่ะเชื้อโรคที่มาจากขี้แมวนี่แหละค่ะซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบเข็มฉีดยานะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบไม่ชอบไปโดนเข็มฉีดยาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยของลูกเราด้วยของตัวเราด้วยแล้วก็ไปทีนี้มาดูนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สิ่งที่จะเจอคืออะไรคือเราตัวเราเองอ่ะเจออะไรบ้างก็คือเราจะเป็นคนเขาเรียกอะไรนะคะปัญหาหลักที่เราเจอเลยก็คือท้องผูกค่ะถ่ายไม่ออกปกติเป็นคนถ่ายยากอยู่แล้วพอมามีลูกก็คือมันเป็นอะไรที่ลำบากมากค่ะมันไม่ถ่ายอะค่ะคือเข้าปัญหาถ้าต้องปรึกษาคุณหมอเลยจ้ะคือเหตุการณ์อื่นอีกบ่เป็นอย่างดอกอันท้องแล้วท้องผูกคักนี่ไหมจ้ะถ่ายบ่ออกถ่ายบ่ได้แบบเป็นอุปสรรคหลายแล้วหลังจากนั้นประมาณเขาเดือนที่บ่แน่ใจว่าเดือนที่หกบ่เดือนละจ้าเดือนที่สี่ค่ะประมาณหลังจากนั้นเฮาพอจะคุณหมอตรวจผลเลือดธาตุเหล็กเฮาลดลงมันบ่จ้ามันก็คือจะต้องกินยาธาตุเหล็กแล้วยาธาตุเหล็กนี่ก็สิได้ถ่ายยากขี้ยากบัดทีนี้ปกติก็ถ่ายยากอยู่แล้วเนาะจ้าแต่ท้องมานี่ก็ถ่ายยากอยู่แล้วก็ต้องมากินธาตุเหล็กคือมันบ่มีคือมันต้องกินแม่จ้าเพราะธาตุเหล็กมันลดลงหลายเพราะว่าตอนนี้ไปไม่ผลก็คือลูกเฮาอาจสิกินน้ําเฮานั่นล่ะจ้าแบบที่นี่กันคุณหมอเพื่อนการจัดยาตัวนี้ให้สะทานเลยก็ต้องเอามากินถ้ายากระซามอดเอาเนาะช่วงนี้เขาก็ต้องกินผักกินยังหลายๆเอากินผักกินผลไม้ช่วยให้การนั้นถ่ายง่ายขึ้นจ้าแบบที่นี่คุณหมอก็สินัดตรวจได้จ้าแล้วก็นัดเบิ่งอันผลเลือดไหมจ้าเพราะว่าการที่สิตรวจเชื้อโรคตัวนี้เพิ่นก็คือเฝ้าระวังนั่นแหละจ้าว่าตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะว่าเฮาบ่มีเชื้อโรคตัวนี้ไหมจ้าเชื้อโรคที่มาจากขี้แมวนี่แหมเพิ่นสิตรวจทุกเดือนได้จ้าไปเจาะเลือดไปตรวจฉี่ตลอดแล้วเผอิญโชคดีอยู่จ้าเพราะจะรู้ว่าผลเลือดที่เฮาตรวจตลอดก็คือปลอดภัยเพราะว่าเฮาห่างกันสักพักเฮ้ยห่างกันสักพักกับแมวคือเราบ่เฮาบ่จับบ่ไก่บ่เล่นน้ําเลยแล้วก็บ่เฮ็ดสวนตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างคือเราฟังคําแนะนําของคุณหมออาจารย์คือว่าไม่ถ่ายท้องผูกแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรนะคะธาตุเหล็กเราพอคุณหมอตรวจดูผลเลือดแล้วธาตุเหล็กเราลดลงใช่ไหมคะคุณหมอก็ต้องให้ยาธาตุเหล็กไปทานซึ่งยาธาตุเหล็กตัวนี้มันก็จะมียิ่งมีผลให้เราถ่ายยากยิ่งขึ้นนะคะแต
แต่มันก็ต้องกินใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องกินยาตัวเนี้ยเพราะว่าธาตุเหล็กเราลดลงมากค่ะโอเคเรากินธาตุเหล็กเราก็เลยจะต้องกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นตอนนั้นเราก็กินลูกพลูนนะคะช่วยให้มันหายง่ายแล้วก็กินผักเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ช่วยได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันก็ยังถ่ายยากอยู่นั่นแหละทีนี้อะไรอีกล่ะคะที่คุณหมอแนะนำเหรอคะมันก็มีเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะคิดก่อนเขาเรียกอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ให้ข้อมูลว่าคือเราจะสอบถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะช่วงแรกที่เราไปอายุครรภ์ประมาณ3 เดือนช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเราจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลก็จ่ายให้ส่วนหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุครรภ์เราได้6 เดือนเต็มรัฐบาลที่ฝรั่งเศสจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด100%ทั้งจะเป็นค่าตรวจค่าพบคุณหมอค่ายาค่าคลอดทุกอย่างค่ะ100%รัฐบาลฝรั่งเศสจ่ายให้100%ดีไหมคะนี่แหละค่ะเหตุผลที่ทำไมสามีถึงอยากให้มาคลอดที่ฝรั่งเศสแล้วส่วนข้อดียังไงการคลอดเป็นยังไงเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์การคลอดลูกที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างแล้วลูกที่คลอดมามีเงินเดือนไหมแล้วประสบการณ์การคลอดเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ